สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตโทกทีกันอีกครั้งในวันนี้เกิดสกู๊ปโดราเอมอนกันนะครับก่อนอื่นขอเสียเวลาท่านผู้ชมสักนิดหน่อยนะครับยังไงก็ช่วยฟังหน่อยนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมและครอบครัวของผมนะครับมันเป็นเรื่องที่มีมานานตั้งแต่ช่วงผมเกิดก่อนผมเกิดนะก็คือครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนอีสานมาทำงานที่ชลบุรีซึ่งปัจจุบันนี้คือมาแบบลงหลักปักฐานมาอยู่ชลบุรีตอนผมเกิดเลยนะครับและปัญหาคือแบบพ่อแม่ผมก็ย้ายไปหลายที่เนาะจนทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบ้านเช่าแต่ปัญหาคือพอย้ายมาหลายที่ทำให้บ้านผมเนี่ยไม่มีทะเบียนบ้านชัดเจนปัจจุบันผมเพิ่งทะเบียนบ้านของบ้านอีกข้างบ้านข้างบ้านซึ่งเป็นทะเบียนบ้านเพื่อนพ่อไงเพื่อนพ่อซื้อไว้แต่ผมเช่าจากบ้านข้างมาซึ่งผมก็อยู่มาตลอด20กว่าปีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเพื่อนบ้านพ่อที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยเขาย้ายไปแล้วและกำลังขายบ้านนั้นซึ่งถ้าเกิดมีคนซื้อไปเนี่ยเราก็ไม่น่าจะสามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้โชคดีคือยังไม่มีใครซื้อไงแต่มันขึ้นกับเวลาเนาะซึ่งผมกับพ่อเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วว่าจะปลูกบ้านใหม่ซึ่งโชคดีที่พ่อมีที่อยู่ที่บ้านบึงเป็นที่ซื้อมาตั้งแต่ผมเกิดเลยแหละซึ่งในคลิปเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยพวกเราก็ไปดูที่กันเนาะที่ก็แบบป่าค่อนข้างรกหน่อยเนาะไม่ถึงกับเป็นป่าหรอกซึ่งผมจะเก็บเงินไปสักพักก่อนแล้วจะเริ่มกู้ประมาณปลายปีเนี่ยช่วงประมาณพฤศจิกายนนะครับกู้ทั้งแบบทั้งถมที่ทั้งปลูกบ้านนะเนาะซึ่งเงินเก็บผมก็พอมีเงินจากยูทูบเบอร์ก็พอไปวัดไปวาได้แน่นอนว่าพ่อผมก็คุยกับผมว่าจะเหมือนกู้ร่วมกันนะเนาะแต่ใครอยากสนับสนุนผมและครอบครัวผมเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์คลิปเยอะๆนะครับเพื่อคลิปผมเนี่ยมีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆและได้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าเกิดใครมีกำลังทรัพย์พอเนี่ยก็สามารถโดเนทบริจาคได้นะครับทั้ง PayPal TrueMoney Wallet PromptPay หรือแม้แต่เลขบัญชีนะครับที่อยู่ใน description ด้านล่างนะครับก็แล้วแต่สมัครใจเนาะเพราะผมยังไงก็ไม่คิดจะรอเงินบริจาคท่านอยู่แล้วแค่ถ้าเกิดขยะส่วนก็มาสนุนเนี่ยได้เป็นกระซับเพิ่มเติมมาเนาะเพราะไงก็ต้องกู้อยู่ดีแหละซึ่งคนโดเนตมาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้แล้วก็สนับสนุนช่องผมมาตลอดนะครับก็เข้าเรื่องเข้าราวนะครับก็กลับมาเนาะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงโดราเอมอนภาคที่2ของโนบิตะนั่นเองนะครับแน่นอนเป็นมูฟวี่คลาสสิกเนาะซึ่งไม่นานมานี้นะครับมันเป็นการฉลองวันเกิดโดราเอมอนไงปกติทุกปีเนี่ยมันจะเป็นตอนพิเศษตอนยาวประมาณ40นาทีเกือบ1ชั่วโมงเนาะที่เป็นตอนพิเศษเกี่ยวกับโดราเอมอนวันเกิดโดราเอมอนนะครับแต่ปีนี้ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับนอกจากมีตอนเพิ่มมา2ตอนก็มีตอนพิเศษยาวอีก1ตอนนะครับเพื่อรวมครบ40นาทีนะครับนั่นคือเนื้อสาวของโนบิตะเวอร์ชันซีรีส์นั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีเวอร์ชันซีรีส์ของปิซึเกะเนาะในคืนนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบนิดๆหน่อยๆว่าเอ้ยระหว่างมูวี่ดั้งเดิมรีเมคกับตอนสั้นเนี่ยตอนสั้นใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโดยผมจะเอาตอนสั้นนี้เป็นแม่แบบแล้วกันจะพูดถึงตอนสั้นเป็นหลักไงด้วยความที่มันเป็นตอนใหม่เนาะก็เปรียบเทียบว่ามันต่างจากมูวี่ยังไงนะครับโดยเปิดมาช่วงแรกก็จะเหมือนกับมูวี่ทั้ง2ภาคนะครับนั่นคือซิโนอวดฟอสซิลของทีเร็กซ์นะครับแน่นอนในตาก็เหมือนเดิมนะครับก็คือโดนกีดกันนะครับไม่ยอมให้ดูใกล้ๆนะครับขืนที่ดูหมดนามิตะก็เจ็บใจไม่ตาจากมูวี่นะครับประมาณว่าโอ้แค่ฟอสซิลชิ้นส่วนนิดเดียวของเสาคอยดูนะฉันจะหาฟอสซิลทั้งตัวมาให้ดูนะครับแน่นอนทุกคนหัวเราะแม้แต่ชิซุกะนะครับซึ่งถึงแม้การหัวเราะของชิซุกะมันจะเป็นอะไรที่ดูทำร้ายนามิตะแต่นึกภาพดิคนนามิตะโมว่าตัวเองจะหาฟอสซิลเนี่ย2ตัวมันก็เป็นเรื่องขำขันนะเนาะซึ่งความผิดจริงความผิดนามิตะด้วยที่ปากหมาเองนะครับคือเจ็บใจจนลืมเนื้อลืมตัวแน่นอนว่าแกก็ไปขอความเชื่อจากโดราเอมอนเหมือนเดิมนะครับเหมือนมูวี่โดราเอมอนก็ไม่ยอมครับกระโดดไปฟืนเป็นไฟนามิตะก็เลยงั้นหาเองบ้างไอ้แบบนั้นจะหาให้ดูนะครับหาขโมยแบบนั้นแน่นอนมีตำนานของโดราเอมอนสายตาอัดอบอุ่นนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับผมยังไงซะมูวี่รีเมคคือที่สุดนะครับหน้าตาหลอนจริงแปลว่าสายตาอัดอบอุ่นไงเวอร์ชันนี้มันดูกวนตีนอะมันหน้าต่อยอะมันกวนตีนหน้าต่อยนะครับเวอร์ชันเดิมก็เฉยๆเนาะซึ่งฉากต่อมาก็คงเหมือนในมูวี่ทุกอย่างนะครับก็คืออะนามิตะก็ไปขุดฟอสซิลตามอำเภอใจนะครับจนเศษดินเนี่ยไปโดนเพื่อนบ้านเขาก็เลยให้นามิตะขุดนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ตกใจครับเราเจอว่านามิตะนั้นขุดลึกมากลึกจนลึกกว่าตัวมันอีกอะซึ่งมันต่างในมูวี่ที่แบบขุดได้ครึ่งนึงก็เห็นแล้วซึ่งง่ายแบบเหมือนอะอีความจริงเอาฟอสซิลที่ไหนมันจะอยู่ตื้นขนาดนั้นนะครับแล้วยิ่งไปบ้านคนด้วยเนาะก็เลยกล่าวอ่ะให้ฟอสซิลมันอยู่ลึกขึ้นมาหน่อยไงซึ่งก็ตลกดีที่นามิตะนั้นคือเด็กอ่ะเด็กธรรมดาขุดหลุมที่ลึกกว่าความสูงตัวเองได้อ่ะโคตรเจ๋งอ่ะไม่ธรรมดานะครับแต่ไปว่าแกก็เจอฟอสซิลไข่ในเสานะครับตอนแรกนามิตะก็อากาศจะไปอวดแล้วแต่ไม่มีใครอยู่สักคนนะครับก็เลยให้โดราเอมอนดูไงโดราเอมอนก็ยังไม่เชื่ออ่ะก็เลยใช้ผ้าคลุมกันเวลานะครับระหว่างที่คลุมอยู่สนุกก็มาพอดีไงนามิตะก็ยังให้ดูไม่ได้เนาะ
ยามิตะก็เลยเผลอปากหมาอีกครั้งนะครับว่าตัวเองจะกินสปาเกตตี้ทางจมูกให้ดูซึ่งในเวอร์ชันดั้งเดิมนี่เราเห็นว่ามีสนุกคนเดียวที่ฟังในเวอร์ชันรีเมคมูฟวี่นี่คือมีจะแอนมาผสมลงด้วยนะครับจุดนี้ค่อนข้างต่างชัดเจนในแง่ของอารมณ์นะครับด้วยความที่ตอนสั้นมันต้องสั้นๆน่ะคือแบบเขาจะไม่ได้บิ้วหนักหรือใช้เวลากับเรื่องราวเหมือนกับมูฟวี่ที่ยาวกว่าเนาะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันดั้งเดิมหรือรีเมคเนี่ยตอนที่เห็นว่าข้างในพระคุมการเวลามันคือไข่เนี่ยมันจะมีดนตรีที่แบบดูดรามาติกหน่อยให้รู้ว่านี่มันมีตักมันพบฟอสซิลจริงๆแล้วแต่ว่าซีรีส์เนี่ยจะแบบอ่ะเจอไข่เลยแบบนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ว่าโทษซีรีส์ไงด้วยความที่มันตอนสั้นเนาะแอร์ไทม์มันจำกัดนะครับมาชิไกนักทามาโกดะโยชิโคเรโอคาเอชเดมิเซลโซสำเร็จแล้วเป็นไข่ไดโนเสาร์จริงๆด้วยโหยอดเลยคราวที่เต๋อรอให้มันฟักตัวก่อนแล้วก็เหมือนกับมูวี่ทุกอย่างครับนามิตะกกไข่ด้วยตัวเองนะครับแม่กับพ่อก็กกเท่าไหร่นามิตะก็ไม่ยอมลุกจะต่างแล้วก็ตรงที่ไม่มีฉากคุณพ่อมาเหมือนมาอบรมนามิตะในเวอร์ชันเหมือนในเวอร์ชันในมูวี่เนาะเวอร์ชันนี้คือเหมือนตัดไปเลยนะครับก็นั่นแหละรักษาแอร์ไทม์เอาไว้นะครับจนตั้งตอนเช้าในที่สุดไข่พิสเกตก็ฟักออกมาแน่นอนความเป็นตอนสั้นความดรามาติกมันก็สู้ในมูวี่ไม่ได้เนาะที่แบบโอ้โหกว่าจะฟักทีมีดนตรีประกอบแบบไข่ค่อยๆกระเทาะมามีปิสเกะโผล่มาร้องอะไรแบบนั้นเนาะมูวี่ทั้งภาคเก่าหรือเมคทำมาให้ดีกว่านะครับแต่นั้นเราก็เห็นลายเส้นแบบมีลายเส้นเหมือนภาพวาดภาพนิ่งด้วยก็ดูสวยดีนะครับจุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชั่น2ภาคด้านเดิมกับรีเมคเนี่ยเวอร์ชันญี่ปุ่นพูดยังไงนะครับเราเห็นว่าเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลด้วยเพราะช่วงหลังเนี่ยเขามีการสาเลยว่าสายพันธุ์ของปิสเกตเนี่ยไอฟูตบาสลัดเนี่ยถึงแม้มันอยู่ยุคเดียวกับเดือนเสาร์แต่มันไม่อยู่สายพันธุ์เดียวกับเดือนเสาร์มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานยุคโบราณอะไรแบบนั้นนะครับในนี้เรามีการอัปเดตว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เดือนเสาร์นะเป็นสัตว์คอยาฟูตบาสุสุกิริวอะไรแบบนั้นนะครับอาศัยในน้ำยุคคริสต์เชียสของญี่ปุ่นตอนแรกนามิตะก็เหมือนผิดหวังเล็กน้อยไงอ้าวไม่ใช่เนื้อเสาเหรอแต่แหละมันอยู่ยุคเดียวกันนะมันก็ถือเป็นสัตว์โบราณเหมือนกันนะเนาะก็ถือว่าข้อมูลมีการอัปเดตนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับปิสเกะก็ดูสิ่งกับนามิตะทันทีนะครับคิดว่านามิตะไปเหมือนผู้ปกครองอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งโดยรวมส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมนามิตะยังไม่ยอมให้ซินโยแจนดูไงด้วยความที่ตัวมันยังเล็กอยู่ก็หาวิธีรับเลี้ยงเนาะหาวิธีให้อาหารทั้งนามิตะไปกดไส้เดือนก็โดนแจนกับซินโยหัวเราะย้อนนะครับว่าฝึกซ้อมกินสปาเกตตี้ทางจมูกหรือเปล่าแต่ปิสเกตก็ไม่กินนะครับก็ให้ปลาดิบกินมันก็เลยกินนะเนาะโคเรื่องโดยรวมก็จะคล้ายกันหมดนะครับด้วยความที่แอร์ทามันสั้นเขาก็เลยเร่งเรื่องราวให้ดูเร็วขึ้นปิสเกตโตไวขึ้นนะครับแต่น้อยฉัดดราม่าก็เถามาใช้ได้นะครับมีฉากปิสเกตเล่นบอลด้วยอะไรแบบนั้นนะครับเรียกว่าหลายฉากนี่เรียกว่าแทบทุกฉากช่วงหว่างเลี้ยงปิสเกตเนี่ยทั้งฉากแบบเลี้ยงปิสเกตช่วงอากาศร้อนเนี่ยก็มีในมูวี่หมดเลยนะครับแต่เหมือนก็ทำให้มันดูสั้นลงดูกระชับอะไรแบบนั้นนะครับอย่างที่บอกแหละรักษาแอร์ทามเอาไว้นะครับพอมันโตขึ้นปิสเกตอยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับไอ้จุดนี้มีความแตกต่างสิ้นเชิงและเพราะเสถ่ายมูวี่มันยาวเนี่ยก็เพราะมีตัวละครตัวร้ายของเรื่องราวด้วยนั่นคือกลุ่มนักล่าเนื้อเสาที่เราเห็นว่ามันแอบติดตามพวกนามิตะอยู่นะครับเพื่อต้องการตัวปิสเกตแต่ว่าชั้นนี้มันต่อสั้นไงดังนั้นพวกนี้จึงไม่มีนะครับเหมือนลบไม่มีตัวตนนะครับเอาเป็นว่าดราม่าเรื่องราวเนี่ยมีเพียงนามิตะกับปิสเกตเท่านั้นนะครับฉากต่อมายังคงเหมือนเดิมคือนามิตะป่วยนะครับไม่สามารถไปหาปิสเกตได้นาทีเราเห็นนามิตะตาไม่ใช่เลข3ตอนถอดแว่นนะครับนาทีมันก็มีตาเลข3บ้างในบางฉากของตอนนี้ตอนเดียวกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าปิสเกะมันมานะครับเราเจ๋งว่ามันมีเสียงเหมือนกระทืบเท้าแบบพื้นดินสั่นสะเทือนน่ะก็เขาเจอปิสเกะตัวใหญ่นะแต่มันก็ไม่น่าใหญ่ขนาดที่ทำให้พื้นมันสั่นสะเทือนได้ขนาดนั้นนะคือมันไม่ใช่ทีเล็กอ่ะมันไม่น่าจะใหญ่มันไม่น่าจะหนักในไล่กับทีเล็กนะเนาะคือแบบโอ้โหไอ้ตุ้มนี่มันก็ซิลล่าชัดเลยนะแต่ไม่ฉากนามิตะบ้านสั่นเนี่ยผมนึกถึงฉากโกจิลาภาคแรกมากแต่น้อยปิสเกตก็ไม่ได้มาพังบ้านนะครับปิสเกตก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็เหมือนมาเป็นห่วงนามิตะไงก็เลยมาถึงที่บ้านนะครับโชคดีที่ฝนตกและไม่ตอนคืนไงเลยไม่ค่อยมีใครออกจากบ้านกันเนาะ
ซึ่งถ้าในโลกนั้นมีกล้องวงจรปิดป่านนี้ความแตกไปชาติหนึ่งเลยนะครับแน่นอนนามิตะก็พยายามให้พวกซิโนะมาดูแต่ส่วนใหญ่เหมือนมาผิดเวลาไงทุกคนไม่อยู่เลยสักคนนะครับแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพราะเหมือนมีข่าวหรือมีคนเห็นไดโนเสาร์อยู่บริเวณสวนสาธารณะไงและทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการสำรวจในพรุ่งนี้ละคือมันไม่มีเวลาแล้วนะครับก็ตามในเรื่องแค่มันไม่มีนักล่าไดโนเสาร์ไงคือไม่มีพวกนี้มากดดันด้วยทั้งสองคนเลยตัดสินใจอ่ะงั้นส่งพิซซูเกะกลับไปยังยุคไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมค่อนข้างชอบคือดนตรีประกอบดนตรีนี่ถูกใช้2ครั้งในช็อตก่อนหน้านี้ที่นามิตะบิดามากับปิสเกตนิดหน่อยกับต่อจากกันนี่แหละจ้าเก่งกี่เดนะดนตรีมันมีเสียงประสานด้วยมันมีเสียงร้องด้วยแบบนั้นไงมันดูเพราะดีนะครับอย่ารู้เหมือนกันว่าชื่อดนตรีคือดนตรีอะไรนะซึ่งฉากจักราก็จะเหมือนกับเวอร์ชันมูฟวี่ที่เหมือนเป็นการฉากจักราครั้งแรกนะครับแต่ครั้งนี้คือครั้งแรกและครั้งสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งเมื่อเทียบกันยังไงซะเวอร์ชันมูวี่ด้วยความที่มันยาวกว่าและเขาใช้เวลากับตัวละครมากกว่ามันทำให้คนดูอินได้มากกว่ายังไงซะเวอร์ชันมูวี่ก็ทำให้คนดูซึ้งได้มากกว่านะครับผมพูดถึงรีเมคนะเวอร์ชันเดิมก็ซึ้งในระดับนึงอ่ะแต่เขาก็ไม่กะให้มันทำแบบดิ้นน้ำตาอะไรขนาดนั้นนะครับแถมอีกอย่างนึงความต่างระหว่างมูวี่ดั้งเดิมกับรีเมคก็มีความแตกต่างกันด้วยในช่วงหลังโดยเฉพาะตัวร้ายที่ในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยตัวร้ายมีสไปน์ในวันสลัดมาร่วมแจมด้วยคือแบบมีฉากต่อสู้ระหว่างสไปโนกับทีเร็กซ์อะไรแบบนั้นเนาะรวมถึงฉากตอนจบของมูวี่2ภาคก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นกันอย่างดั้งเดิมเนี่ยตำรวจกับเวลามาส่งพิซซูเกะให้ถึงที่นะครับจุดๆที่เคยมีทามิชินคือเหมือนอ่ะตำรวจกับเวลาพาส่งกลับบ้านเองเลยแต่ในเวอร์ชันหนึ่งเมกเนี่ยพอจบเรื่องราวตำรวจกับเวลาจับผู้ร้ายได้หมดแล้วพวกนักบินตัดสินใจเดินไปยังจุดที่ควรจะเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันอะไรแบบนั้นเนาะเพื่อส่งพิซซูเกะอะไรแบบนั้นนะครับด้วยความที่มันใช้เวลากับละครมากกว่าในรีเมคมันทำคนดูซึ้งมากกว่าฉากจักรลาเนาะแต่ก็ใช่ว่าซีรีส์จะไม่ซึ้งนะครับก็ซึ้งอยู่แน่นอนด้วยความที่มันไม่มีดราม่าพวกไอ้นักล่าในเสาโนมิตะจึงไม่มีผลที่ต้องกลับไปนะครับแน่นอนมันกลายเป็นจบแบบฮาๆไปเพราะว่าโนมิตะต้องกินสปาเกตตี้ทางจมูกแน่นอนนะครับเราเจอว่าฉากจบเจมพะนิ่งเนี่ยลายเส้นโนมิตะเป็นลายเส้นเดียวกับมังงายนะลายเส้นร้องไห้แบบนั้นนะซึ่งไม่แน่ไอหลังฉากจบนี่ดูไลมอนอายทุกคนดูทีวีกับเวลาก็ได้ว่าโนมิตะเคยมีพิซซูเกะคอยดูแลอยู่แบบนั้นนะครับซึ่งก็ประมาณเนาะนี่เป็นการพูดถึงดูไลมอนซีรีส์ที่เอาเนื้อสองโนมิตะเนี่ยมาทำเป็นซีรีส์เนาะผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดในมูวี่2ภาคว่ามันแตกต่างกันไงละเอียดมากนักนะครับขอพูดถึงโดยรวมพอและในปีนี้ปลายปีเนี่ยก็มีภาคต่อเช่นกันนะครับเนื้อสองตัวใหม่ของโนมิตะซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้เนื้อสาวตัวใหม่ของโนมิตะเนี่ยมันเชื่อมกับซีรีส์เวอร์ชันนี้หรือว่าในมูวี่นะครับเพราะฉะนั้นว่าตอนจบมันก็มีความแตกต่างกันแล้วเนาะซึ่งก็ฝากคนที่เคยดูแล้วในเวอร์ชันญี่ปุ่นที่มันฉายญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่าสปอยกันก็ขอรบกวนอย่าสปอยนะครับก็รอดูช่วงพฤศจิกายนนะครับเนื้อสาวตัวใหม่ของโนมิตะแล้วก็ Stand By Me ที่ยังไม่ประกาศฉายในประเทศไทยว่ามันจะมาตอนไหนเนาะอาจจะมาธันวาไม่ก็ปีหน้าอีกทีนึงเลยนะครับซึ่งท่านผู้ชมคิดยังไงก็เม้นกันด้วยนะครับก็คิดเห็นไงว่าชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันเวอร์ชันซีรีส์มีจุดดียังไงแบบนั้นนะครับก็มาเม้นกันได้เนาะแล้วก็ผมมีช่องใหม่ที่ทำลงไป2คลิปแล้วก็กะว่าจะหยุดทำลงไปสักพักเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่บ้านยังไม่เอื้อการถ่ายทำนะครับนั่นคือช่อง Low Budget Thailand เป็นช่องที่เหมือนผมถ่ายวิดีโอล้อเลียนตัวอย่างหนังนะครับซึ่งพอได้ลองทำเนี่ยซื้อพวกกีสกีเนี่ยก็พบกับปัญหาหลายอย่างเนาะเพราะว่าสภาพบ้านมันไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่พื้นที่เล็กเกินไปจะทำซีโอดาดฟ้าลมแรงเกินไปกว่าจะตั้งกีสกรีนได้ก็โอ้โหลำบากมากก็กล่าวว่ารอปลูกบ้านใหม่ตามต้นคลิปผมบอกไปเนาะค่อยทำช่องอีกช่องนึงอย่างจริงจังนะครับซึ่งเสื้อเกิดแข็งใจก็รบกวนฝากกดสมัครล่วงหน้าก็ได้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยทั้ง2ช่องนะครับช่องนี้แล้วก็ช่องโลบัจเจตไทยแลนด์นะครับช่องอาร์ตที่ทำกอซิล่าลูบี้แปซิฟิกโดไลมอนพีเตอร์เทอร์มิเนเตอร์คอมมานด์แอนด์คอนเคอร์สายสูบพันไปแล้วขอติดตามได้เนาะก็คือใครมีกำลังสนับสนุนพอก็อย่าลืมโดเนทในหลายช่องทางในช่อง description ด้านล่างผมมี Facebook Fanpage ตัวเกิดใครถามได้มาถามในเฟซได้ในทูมิสตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ